สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะวันนี้ผมจะพามาคุ้มโคนต้นค่ะโคนต้นพริกหรือว่าคุ้มดินเนาะคุ้มด้วยขุยมะพร้าวค่ะนี่ขุยบักพร้าวมันเหลือปกติผมก็เอาไว้ใส่ไอ้ใบเพาะช่ำค่ะใบเพาะใบช่ำใบผสมดินผมไปซื้อมาค่ะผมไปซื้อมาปลูกไอ้ปลูกบักพริกเพิ่มค่ะในกับไอ้กระถางเขียวๆนั่นนู่นเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งผมก็คุ้มได้ส่วนหนึ่งล่ะค่ะทางนี้เพราะว่านาดินมันแห้งเนาะช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนเนี่ยค่ะนาดินมันจะแห้งง่ายค่ะสายๆมาหลังจาก11 โมงถึง4 โมงแรกเนี่ยนาดินจะแห้งลงไปเป็นเส้นเลยค่ะนี่แห้งลงไปขนาดนี้ทั้งที่บุ้มกะรดน้ำทั้งเสาทั้งแรงเนี่ยอยู่นี่กะมันร้อนจัดละกายูวีมันแรงเนาะค่ะนาดินมันก็เลยแห้งง่ายบุ้มกะเลยพอดีมันเหลือค่ะเพื่อจะบ่พ่อพุ่นล่ะนี่บุ้มก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเหลือบุ้มจะลองเอามาคุ้มนาดินเบิ่งค่ะเอามาคุ้มนาดินหรือคุ้มโคนต้นพยายามบ่ให้ดินมันแห้งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดินมันแห้งเนี่ยถ้าเฮาบ่ลดน้ําเนี่ยถ้าเกิดผมเห็นดินแห้งปุ๊บผมจะฉีดน้ําปั๊บเลยค่ะผมพยายามที่จะให้ความชุ่มชื้นไว้เพื่อที่จะบ่ให้ดอกเขาร่วงเนาะค่ะเนาะเนี่ยพยายามเฮ็ดให้ดินมันชุ่มชื้นคงที่ค่ะช่วงที่เขากําลังติดดอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมก็จะคุ้มเฮ็ดแบบนี้เลยเลยค่ะคุยมาผ่าผมไปซื้อมาถุงหนึ่งมันจากกิโลประมาณ20 กิโลนี่ล่ะถุงหนึ่ง6 เหรียญค่ะเพราะแพงเอาไว้ผสมดินปลูกก็ได้เอามาไว้ถ้าคุ้มนาดินก็ได้แบบนี้ดีขึ้นกันปีที่แล้วผมก็บ่ได้ใส่เนาะค่ะแต่ว่าผมใส่วิธีรดน้ำฉีดน้ำบ่อยๆถ้าผมเห็นนาดินแห้งจังซี่ผมก็จะค่อยฉีดน้ำพอดีถ้าเกิดเฮาคุ้มแบบนี้เฮาก็จะได้ประหยัดน้ำไปในตัวเลยเบิ่งว่าผมคุ้มแบบนี้ช่วงกลางวันผมก็จะได้บ่ต้องมาค่อยฉีดน้ำให้เขาค่ะถ้าดินชุ่มชื้นจุลินทรีย์มันก็ทำงานได้ดีค่ะถ้าเกิดดินแห้งจุลินทรีย์ก็บ่ทำงานเฮาก็สิคุ้มแบบนี้คุ้มมานาขึ้นมาประมาณของมือหนึ่งนี่ก็ได้เนี่ยค่ะคุ้มแบบนี้เริ่มติดดอกแล้วเริ่มติดดอกหมดเลยค่ะหลังจากที่ผมคุ้มแล้วได้อีก2-3 มือผมก็สิมาฉีดพ่นฮอร์โมนในเขาอีกค่ะเป็นฮอร์โมนเลี้ยงดอกสิให้ทั้งใบค่ะที่นี่ฮอร์โมนเลี้ยงดอกเลี้ยงหน่วยกำลังแข็งแรงมาคุ้มไปเรื่อยๆได้เป็นก้อนนะไม่บีเอาค่ะช่วงที่เขาติดดอกแล้วเนี่ยค่ะเฮาบ่ต้องมาพ่วนดินค่ะเดี๋ยวมันจะโดนระบบหลาดติดดอกติดหน่วยแล้วปล่อยเลยค่ะที่นี่เพราะว่าเขาแข็งแรงดีแล้วปล่อยบำรุงยางเดียวค่ะบำรุงไปเรื่อยๆปุ๋ยของเฮาเฮ็ดเองค่ะปุ๋ยเฮ็ดเองปุ๋ยมีได้บานทั้งฉีดทั้งใบทั้งให้ทั้งรากบำรุงบ่อยๆเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าของเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะค่ะมันก็ต้องแบบนี้แหละค่ะพักผ่อนไปในโตเลยต้นนี้ก็ให้ดอกมาแล้วนี่กระทางนี่บุ้มกะเห็นบ่บุ้มใส่คุยบักพร้าวผสมอันนี้บุ้มก็สิเอามาคุ้มให้เขายิ่งเฮารดน้ําไปดินก็ยุบลงเนี่ยเขาสิออกมาทางนี่ค่ะเขามาออกมาทางช่องระบายน้ํานี่ดินหายไปน้ํารดน้ําไปน้ําดินหายไปฮะต้นนี้บ่มาดูแล้วก็เด็ดใบออกไปพร้อมค่ะใบแก่ๆเขาเด็ดไปเขาก็แตกไปน้ำ
ก็พุ่งขึ้นแบบนี้ละวิธีดูแลพริกบุมเดี๋ยวบุมก็จะพามาฉีดพ่นทั้งใบช่วงที่พริกติดดอกออกผลเนี่ยเขาก็จะต้องการน้ำมากกว่าปกติเนาะค่ะพี่น้องนี่พยายามอย่าให้ดินแห้งติดดอกออกดอกมาปุ๊บก็ติดหน่วยเลยมันติดหน่วยแล้วบ่ติดหน่วยละค่ะนี่เห็นบ่แม่นอีหลีเนี่ยค่ะติดหน่วยเริ่มติดหมากติดผลแล้วเป็นบางต้นยังมีต้นหน่อยต้นใหญ่เนาะค่ะเขาปลูกสอมแซมเนาะเดือนกว่าแล้วว่าแม่นเดือนนึงก็อีก5 มื้อ6 มื้อแล้วค่ะหลังจากที่เขาปลูกสอมถ้าแม่นบ่ได้ปลูกสอมเป็ดบ่กินปานนี้เขาสิได้เก็บกินแล้วล่ะบอกพริกได้เก็บผลผลิตแล้วล่ะเนาะค่ะเนาะชุดแรกที่เขาปลูกไปเนาะเนาะมันก็สิเฮ็ดไปแบบนี้ตัวน้อยๆนี่ก็ออกดอกแล้วส่วนต้นนี้ก็ติดดอกแล้วค่ะบิสเมนบอกพี่กะเลียงก็ว่าจักใบใหญ่ๆนี่ปนกันมันมีซีเป้แล้วซุ่มซีซุ่มหาไปบดแล้วค่ะที่แรกว่ากระถางใหญ่นี่สิปลูกเป็นบอกพี่หัวเรือพอเป็ดมากินบุ้มก็เลยบอกพี่หัวเรือบุ้มมันเบิดบุ้มก็เลยปลูกผสมกันไปหมดเลยเจ้าบอกพี่ยังเป็นบอกพี่ยังป้ายก็ว่าได้เขียนไว้เด็กแรกก็จำได้อยู่ดอกพอนานมากก็จำบ่ได้ว่าจะคล้องปลูกยังเนี่ยวันนี้บุ้งก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆต้นนี่ส่งคือสิเป็นยิ่งยิกมาแรงตัวน้อยๆตัวสีน้ำตาลนั่นพวกไร่บ่แม่นไร่แดงเด้ค่ะถ้าไร่แดงมันสิตัวแดงๆไร่แดงแมงมุมอันนี้มันสิไข่ไล่เอียงตาบ่ดีแล้วบ่เห็นดอกค่ะตัวสีน้ำตาลน้อยๆน้อยๆหน่อยก็ไล่ไก่เฮาอีกรู้จักไล่ไก่บ่ไล่ที่มันอยู่น้ำไก่เนี่ยมันสิมักอยู่ใต้ไปแบบมีต้นเดียวมันก็ฉีดอยู่ได้ค่ะเอาน้ำมักมาฉีดน้ำมักใบอยู่ใส่นอน้ำมักใบอันนั้นผมเอาขวดไปใส่ละเดี๋ยวผมเอามาให้เบิ่งถ้าบ่ลืมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิเอามาให้เบิ่งผมไปเก็บมาหมักไว้ถ้าฉีดพ่นเพราะว่าหาก่อนข้างก่อนนี่ผมเอามาหมักเราไปฉีดพ่นไล่พวกเพียจักจั่นที่อยู่น้ำต้นมะเขือเทศมันก็หนีอีหลีผมก็เลยลองเอามาฉีดพ่นพริกเบิ่งค่ะส่วนต้นนี่ก็ติดทั้งหน่วยติดทั้งดอกเด็ดใบออกให้มันลงๆเด็ดใบเด็ดใบใบแก่ๆออกมันก็พุ่งขึ้นค่ะที่พ่อบ่เอานี่กาเฮ็ดเล่นอยู่ดีนี่คนใจเย็นนี่เฮ็ดสวนไปน้ำมันเฮ็ดให้เฮาใจเย็นลงเด้ค่ะพี่น้องจากคนที่ใจร้อนๆเนาะเนี่ยอยู่น้ำสวนเบิดมือบางมือก็ลืมกินฮอดข้าวพุ่นล่ะจนว่าบายจักมีเหตุอย่างแน่วุ่นออกวุ่นเขาเข้าบ้านบ่ได้โดนเด้ค่ะถ้าอยู่ในสวนผมอยู่ได้เบิดมือนี่ในสวนเฮ็ดงอกแงกวุ่นออกวุ่นเขาบางที่ก็ไปกวดทำความสะอาดคอกเป็ดวุ่นออกมากก็มานั่งเด็ดใบบักพริกยุงสันอยู่เบิดมือเพื่อมันเกิดมาน้ำนังสีมันทางที่มันแก่มากเหมือนกันมาเด็ดยุงสิคะนี่เด็ดนังสีพี่บาได้นี่เด็ดเราก็เอาไปทีมให้เป็ดกินซ้อนให้เป็ดกินใบบกพริกเนี่ยจังว่ามันออกมากินอยู่เดี๋ยวมันก็สิไปซื้อมาใหม่ค่ะไปซื้อมาใหม่มาคุ้มในไอ้เนี่ยมันบ่พอ
ซื้อมาคุ้มขี้ขานลดน้ำยังมันเวียนเปลืองน้ำแห้งปลูกหลายแห้งเปลืองน้ำเดือดต้นผู้เขาหาเงินมาเสียค่าน้ำค่าน้ำแห้งแพงอยู่พี่น้องผมฉีดสายยางเลยค่ะยืนฉีดอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงนะทั้งเสาทั้งแรงเสากับชั่วโมงแรงกับชั่วโมงหลากสายยางอ้อมสวนอยู่ทั่วสิทั่วสวนบ่แม่นแต่บักพริกเด้ค่ะหลังบ้านก็มีบักฮุ่งบักกอบักม่วงบักสีดาฉีดไปเย็ดแบบนี้อันนี้แม่นบักพริกช่อแล้วว่านี่เนี่ยค่ะพริกช่อติดดอกมาเหรอพริกช่อติดดอกติดหน่วยหน่อยมาแล้วนี่กุ้มให้ก่อนยังไม่มีไผตื่นเลยนี่7โมงเช้าผมมานั่งเฮ็ดเงียบๆซะล่ะวันอาทิตย์แฟนน่ะไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นกับหมู่ขึ้นผู้ขึ้นเขาทั้งใดบู้ไปเตะเดิกๆพุ่นลูกเต่าก็บ่ทันตื่นอยู่นี่ล่ะผมก็มาเฮ็ดเหลือน้อยๆเดี๋ยวผมก็สิไปเฮ็ดนี่มันเหลือแล้วก็สิไปซื้อมาเพิ่มใหม่ค่ะนี่ผมก็สิมานั่งเด็ดจังสิแล้วนี่บางๆเด็ดใบออกเด็ดจนถึงข้อเลยค่ะถึงก้านข้อเขาเลยคลิปนี้ยาวแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าเฮาคุ้มแบบนี้น่ะมันก็ประหยัดน้ำไปได้อีกทางนึงเนาะค่ะอีกอย่างนึงเฮาก็ให้ดินมันชุ่มชื้นไว้จุลินทรีย์มันสิได้ทำงานบ่แม่นว่าได้เห็นดินแห้งจับแต่หลากแต่สายยางมาฉีดอยู่นั่นฉีดเบิดมือบ่สู้แดดนะคะน้ำไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ